ดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมรุจิกรแต้วัฒนสกุลครับชื่อเล่นชื่อบอสครับอายุ32ปีครับมาจากจังหวัดกำแพงเพชรครับวันนี้มากับใครคะมากับแฟนแล้วก็ลูกครับแล้วก็น้องอีกคนนึงครับมาจากกำแพงเพชรครับแต่เสื้อบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดด้วยและมีธงชาติด้วยครับปกติเราจะเห็นเสื้อของถ้าทีมฟุตบอลจะมันจะไม่ใช่โทนนี้อันนี้คือทีมอะไรเหรอครับคือจริงๆผมเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตครับของนักกีฬาอีสปอร์ตของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับโอ้เคยได้ยินว่าๆนี่เพิ่งเปิดเลยใช่ไหมต่อเพิ่งเปิดครับeSport คือกีฬาที่แข่งขันกันผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเครื่องเล่นเกมและคอมพิวเตอร์โดยมีการแข่งขันหลายประเภทเช่นเกมวางแผนการรบเกมต่อสู้เกมฟุตบอลกีฬา eSport มีจัดแข่งมากมายทั่วโลกและได้รับการบรรจุเป็นกีฬาแข่งขันชิงเหรียญอย่างเป็นทางการใน Asian Games ปี2022ด้วยครับซึ่งบอสก็เป็นนักกีฬา eSport ในเกมฟุตบอลที่มีชื่อว่า Pro Evolution Soccer ครับเริ่มเล่นได้ยังไงคะคือจริงๆเกมบอลตรงนี้คือผมเล่นมาตลอดนะครับเล่นกับน้องชาย2คนอยู่กับบ้านนี่แหละครับเวลาเขามีจัดแข่งอะไรที่ไหนผมก็ลองไปแข่งดูครับใช่เคยมีปัญหาเรื่องที่บ้านว่าแบบเอ้ยเล่นเกมอะไรนักหนาเลยมีครับผมมีแน่นอนฮะคือพ่อแม่ก็ยังมีบ่นบ้างครับแต่ตั้งแต่เป็นนักกีฬาสปอร์ตเขาก็ภาคภูมิใจครับนอกจากบอสยึดอันนี้เป็นอาชีพแล้วเนี่ยบอสยังทำอาชีพอื่นด้วยไหมครับคือจริงๆผมก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับชุดนักเรียนนะครับทำกับแฟนนะครับทำอะไรคะ มันดูต่างกันโดยสิ้นเชิงก็คือไปเสนอขายเขาแล้วก็เวลาลูกค้ามาซื้อก็เราก็จะปักชื่อให้เขาฟรีอย่างเงี้ยครับเฮ้ยอ๋อใช่ครับผมแล้วในวินนิ่งเนี่ยที่เล่นเนี่ยส่วนใหญ่คุณจะใช้ทีมอะไรครับคือตอนนี้ผมก็ใช้บุรีรัมย์อย่างเดียวเลยครับคือตอนแรกอ่ะผมก็เล่นเกมมีสังกัดอยู่สังกัดนึงใช่ไหมฮะแล้วคราวนี้เหมือนแบบทางบุรีรัมย์เขาเห็นศักยภาพของเราเห็นดีกีของเราเขาก็เลยเหมือนแบบออกแนวเหมือนการซื้อตัวของนักฟุตบอลจริงๆครับเขาก็ไปฉีกสัญญาจากสังกัดเดิมผมก็เลยได้ย้ายไปอยู่บุรีรัมย์โอ้โหการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเนี่ยเราต้องมีอาชีพว่าเราต้องมีค่าตัวแบบค่าเหนื่อยรายเดือนเนี้ยเป็นยังไงบ้างครับจะอยู่ประมาณตอนนี้ก็ 35,000 ครับแล้วก็จะมีโบนัสวินนะฮะโบนัสวินประมาณว่าสมมติเราแมตช์นี้เราแข่งชนะเราก็ได้แมตช์ละ 3,500 แล้วก็จะมีโบนัสเงินรางวัลด้วยครับอาชีพเนี้ยวันๆทำอะไรคือจริงๆงานหลักๆของผมก็จะช่วยแฟนปักผ้าด้วยครับพอทำตรงนี้จบใช่ไหมฮะผมก็จะซ้อมส่วนมากก็3ทุ่มถึงตีหนึ่งประมาณนี้ครับที่ผ่านมาดีกรีรางวัลที่ไปกวาดมาแล้วเนี่ยสูงสุดที่ภูมิใจที่สุดคือสูงสุดคือในปี2015ครับผมได้แชมป์เอเชียครับโอ้ยมาฝึกต่อขึ้นลูกใหม่เชียร์บอลอังกฤษทีมอะไรครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเดี๋ยวนี้นะผมไม่เห็นเขาเดี๋ยวนี้ใครจะพูดเชียร์บอลแมนยูนี่เขาจะพูดแบบอายๆนิดนึงก่อนนะมีแต่คนเดียวเนี่ยพอบอกว่าเชียร์แมนยูแล้วยืนดีใจเหมือนได้แชมป์ถามความรู้สึกในปีนี้หน่อยสิว่าคุณรู้สึกยังไงกับแมนยูในปีนี้ฮะเมื่อกี้ที่ผมจะบอกไปนี่ผมอยากเอาปี๊บคุมหัวแล้วก็บอกโอ้เชียร์แมนยูวันหลังจะเตรียมมาให้แจกคนละใบลันทนเอาล่ะความฝันที่อยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรคะฝันคือวันนี้ผมอยากได้จักเอาไว้ไปช่วยแฟนปักผ้าครับพี่ชาติสามีเยี่ยมพร้อมไหมคะพร้อมครับเชิญค่ะสวัสดีครับบอสสวัสดีครับนี่เป็นครั้งแรกที่มีนักกีฬาอีสปอร์ตมาเยือนเวทีของเรานะครับทีมงานครับขออุปกรณ์ของบอสครับบอสครับประจำที่ครับเข้าเกมเลยครับโหมีลิสต์ด้วยทีมที่เลือกก็คือทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับโจทย์แรกครับที่เราจะท้าทายบอสเกี่ยวกับฟรีคิกครับ
ยิงฟรีคิกเวลาเมื่อมันเกมมันยากครับเพราะว่ามันต้องกะมันมีกำแพงใช่ครับแล้วมันจะมีป้ายอยู่ด้วยครับต้องให้โดนป้ายด้วยเดี๋ยวผมจะจิ้มป้ายด้วยครับว่าเอาป้ายไหนครับนี่คือโจทย์ฟรีคิกที่เราว่าครับมีกำแพงกั้นอยู่แล้วก็มีเป้าอยู่แดงบนซ้ายขวาน้ำเงินล่างซ้ายขวาเลือกได้เลยครับให้ชนเป้าไหนครับบนซ้ายบนซ้ายเลยครับย่างสุดปั่นไซโป้งพอดีเป๊ะบนซ้ายไซโป้งนะครับพอดีเป๊ะเลยมันต้องปั่นไซโป้งเพื่อตัดน้ำหนักต้องพอดีครับให้มันกลับเข้ามาความยากเต็ม10ประมาณเท่าไหร่ครับผมให้8แล้วกัน8เต็ม10ครับความยากถ้าบอสพร้อมแล้วเริ่มได้ครับโอ้โหเป๊ะมากเป๊ะเป๊ะผมเล่นเนี่ยไอ้ฟรีคิกเนี่ยผมไม่เคยยิงได้เลยผมกะน้ำหนักไม่ถูกบางทีกดเท่ากันแต่แบบมันก็แต่ละครั้งมันก็ไม่เท่ากันครับบางที AI มันกำหนดในเกมมันไม่เท่ากันหลอดที่เราเห็นยาวๆนะครับคือหลอดพลังใช่คือน้ำหนักในการกดเนี่ยเขาต้องรู้ว่าประมาณเท่าไหร่แต่แต่ละครั้งบางครั้งกดเท่ากันบอสบอกว่าผลที่ออกมาไม่เท่ากันความรู้สึกเนี่ยครับความรู้สึกบนขวาครับรู้สึกว่ามันยากหน่อยเออมันจะยากหน่อยป่ะโอ้โหโอ้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยยิงชนคานเป็นเรื่องที่ยากในเกมเราเชื่อว่าก็เช่นเดียวกันใช่ครับเราขอท้าบอสยิงชนคานครับบอสครับยิงชนคานเคยซ้อมไหมครับไม่เคยเลยครับเคยเล่นไหมครับไม่เคยเลยฮะต้องลองบ้างครับครับผมต้องลองครับมันบันเทิงมากครับจะไปฝึกครับครับใครจะไปฝึกครับเพราะมันไม่ได้แต้มถ้าพร้อมแล้วเชิญครับมันลามมาถึงเกมนี้แล้วถึงเวลาพบกับแมตช์หยุดโลกครับเขาบอกว่าเขาเป็นแชมป์เอเชียเราจะรู้ได้ไงว่าเก่งจริงหรือเปล่าอาจจะเก่งแค่ชนคานผมมีแชมป์ที่ผมเตรียมมาคนนี้พิชิตมาแล้วครับชนะทั้งช่างแต่ผมและชนะคุงฮอครับโตครับใช่งงเรื่องช่างแต่งผมเล็กน้อยคือเครดิตพี่ให้เครดิตดีป่ะชนะช่างแต่งผมชนะคุณหมอนี่เราจะแข่งตัดผมกันนะไม่ใช่แข่งพี่จะบอกว่าตอนสมัยเรียนก็ไม่ได้น้อยหน้าใครนะครับเก้าอี้มาเก้าอี้มาครับเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งพูดเยอะข้อกำหนดคือว่าโตเลือกทีมอะไรก็ได้ครับส่วนบอสเลือกเป็นบุรีรัมย์ครับครับผมเอาทีมที่เราคิดว่าได้เปรียบสุดครับผมเอาบาร์เซโลนาได้ไหมครับได้เลยครับเลือกได้เลยครับเซตทีมได้เลยครับเซตตัวได้เลยครับครับคุณผู้ชมครับเรากำลังจะได้ชมการแข่งขันฟุตบอลอีสปอร์ตนัดพิเศษระหว่างโตกับบอสไปติดตามเชียร์กันครับและนี่คือนัดกระชับมิตรครับระหว่างโตบาร์เซโลนาครับขอบคุณครับพบกับบอสบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับนักกีฬาจับมือกันหน่อยครับขอบคุณครับกติกาของเราคือแข่งครึ่งเดียวถ้าบอลไปอยู่ในนักเตะคนใดของบุรีรัมย์ต้องใช้คนนั้นเล่นเท่านั้นเลี้ยงเดียวเลี้ยงเดียวอ่ะคือให้เลี้ยงเดียวห้ามส่งห้ามส่งครับต้องชนะแพ้ไม่ได้เสมอไม่ได้ไม่แฟร์เลยอ่ะ ที่นี่ไม่เคยแฟร์ไม่งั้นไม่ท้าทายทำนี้ก็เสร็จโจรเนี่ยฮะสั่งเลยจ้ะโจทย์นี้ถือว่ายากมากๆสำหรับบอสบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเพราะเมื่อผู้เล่นคนใดของบอสได้ลูกจะต้องเล่นคนเดียวห้ามส่งลูกต่อโดยเด็ดขาดยิ่งถ้าเกิดกรณีกองหลังหรือผู้รักษาประตูของบอสได้บอลก็จะต้องใช้ผู้เล่นคนนั้นเลี้ยงบอลจากด้านหลังเพื่อไปทำประตูครับงานนี้โตบาร์เซโลนาได้เปรียบแบบสุดๆถ้าพร้อมแล้วโตครับโอกาสเป็นของเราแล้วครับนี่เขาเลี้ยงมา1คนก็เท่ากับ10รุม1เนี่ยครับถูกต้องครับทำไมจะแย่งบอลไม่ได้10คนรุม1
ไม่ต้องไปเอาละครับพี่ต่อไม่ถึงข้างหลังอยู่แล้วเริ่มเกมภารกิจใหม่ของเราครับอย่าลืมนะครับตอนรับไม่เป็นไรแต่ตอนรุกเล่นได้คนเดียวครับครับบาร์เซโลน่าครับพยายามยิงให้ได้ครับอยากเห็นหน้าโกบุรีรัมย์ครับเริ่มเกมครับอ้าวโดนตัดบอลเลยครับตอนนี้เล่นได้เปโดคนเดียวนะครับส่งใครไม่ได้ต้องเลี้ยงนะครับเลี้ยงอย่างเดียวเลี้ยงอย่างเดียวดีไปเสียบอลแล้วครับบาร์เซโลน่าอยากจะเห็นหน้าโกครับสุภชัยต้องเล่นคนเดียวครับส่งใครไม่ได้ครับต้องเลี้ยงครับโอ้โหส่งใครไม่ได้ครับต้องเลี้ยงอย่างเดียวครับช่วยด้วยโต๊ะเอาหน่อยโต๊ะครับเตะให้โอ้สวยครับลากิติกครับเมสซี่ยังไม่ได้บอลเลยครับพี่โต๊ะไหนฮะส่งให้เมสซี่หน่อยนี่ลีลาอย่าเรียกโต๊ะจะเล่นลีลาครับเมสซี่ได้บอลเมสซี่ยังไม่ทันได้บอลแล้วสุภชัยต้องเล่นคนเดียวครับเมสซี่เจ็บป่ะเนี่ยส่งใครไม่ได้ครับต้องเลี้ยงครับได้บอลกลางสนามครับสุภชัยต้องเลี้ยงครับโดนเมสซี่แย่งครับเวลาจะ20นาทีไปแล้วครับเอาแล้วครับได้บอลครับเห็นโกแล้วเห็นชื่อเห็นชื่อโกแล้วเห็นแล้วเสียบอลครับส่งใครไม่ได้ครับต้องเล่นคนเดียวครับโอ้ยโดนสไลด์เสียบกันสไลด์สวยครับสไลด์สวยครับบอลบอลมันกีฬาปะทะครับอย่างนี้แหละครับสไลด์สวยครับทุ่มสั้นได้ครับทุ่มสั้นได้ต้องเล่นคนเดียวครับเงินตาเจอโซเชียลบุ๊กครับอุ้ยหลุดสวยครับจะโชว์สกิลโชว์สกิลนั่นแน่ๆมันจะลีลาครับเมสซี่ได้บอลครับเมสซี่เสียบอลเร็วมากอุ้ยนี่กองหลังขึ้นมาครับตูเนสครับส่งใครไม่ได้ครับต้องเลี้ยงครับนี่เขาจะยิงได้เหรอครับตูเนสยิงเอาแล้วเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเข้าแบบไม่เข้าหรอฮะไม่เข้าไม่เข้านิดเดียวครับกุชาวนุ่มได้บอลครับกุชาวไปทางขวาครับต้องเล่นคนเดียวครับส่งใครไม่ได้ครับต้องเลี้ยงครับเวลาเหลือประมาณ7นาทีครับโอ้ยโดนเหยียดครับไม่ได้ไม่ลงเลยส่งใครไม่ได้ครับต้องเลี้ยงครับลีลาครับมีโชว์ลีลาครับมีโชว์ลีลาครับต้องเลี้ยงครับโอ้โหยังได้ครับกุชาวครับยังไงครับได้ครับส่งใครไม่ได้ครับตรงกลางได้ครับกุชาวยิงโอ้โหกับทีมของเราครับโอ้โหสุชาวนุ่มตุ้มย้ายบอลไม่ได้ชมภาพช้าดูครับดูดิครับเหมือนเขารู้ว่าเราจะเบียดจะสไลด์เขาหลบนะครับต้องเลี้ยงครับส่งใครไม่ได้ครับต้องเล่นคนเดียวครับโอ้ยกันมาเนี่ยสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมครับเอาละครับปาซาได้บอลครับใครผมให้เมสซี่ได้บอลครับเมสซี่ไม่ได้บอลเลยเมสซี่ได้บอลแล้วครับเวลาเหลือน้อยมากครับเมสซี่เมสซี่ไปทางขวาครับอุ้ยอุ้ยเสียข้างหลังแบบนี้จุดโทษครับอุ้ยโทษฮะจุดโทษครับโทษใบแดงครับอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวมันนะถ้าหากว่าเข้าก็คือผมแพ้แพ้นะใช่อ่ะโอ้ศิวรักษ์กับโซเลสครับเอสเหมือนกันครับศิวรักษ์กับโซเลสครับยิงถ้าเข้าคือบอสแพ้ครับไอ้ตัวโอ้ยต่อทำอะไรอ่ะพี่ไม่รู้จักลูกโทษแบบเบนากาเหรอมาลูกโทษแบบเบนากาไงพี่รอให้โกเขากระโดดหลบแล้วเราก็ชิปโกเขาไม่หลบจบเกมนะครับบอสเฉือนไปได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณโตมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้เรียกเกมนิดนึงครับไม่เป็นไรไม่เอาหน้าเขาแชมป์นะแชมป์เอเชียไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเลยไปเล่นเปียโนลูกไปเออเปียโนเราเจ๋งอยู่แล้วให้น้องเขามาดีดเปียโนป่ะล่ะท่านคณะกรรมการครับรู้สึกอย่างไรกับนักกีฬา e-sport คนนี้ครับบอสครับโตก่อนเลยไหมคือมันเป็นความฝันของเด็กทุกคนนะแล้วพี่เชื่อว่าบอสจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆทุกหลายๆคนเลยที่ดูอยู่คือเกมมันก็มีข้อดีและข้อไม่ดีมันอยู่ที่ว่าเราตั้งใจขนาดไหนถ้าเราคิดว่าเราเจอสิ่งที่เราใช่เราคิดว่าเราอยากจะเป็นอย่างนี้อยากจะเป็นอย่างพี่บอสเนี่ยก็ไปให้สุดเลยอยากจะให้สังคมและผู้ใหญ่เห็นความสัมพันธ์ตรงนี้และสนับสนุนคนไทยตรง e-sport ด้วยครับวันนี้ขอบคุณแล้วก็ดีใจที่เจอครับขอบคุณที่ยิงเยอะๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
คณะกรรมการครับความฝันของบอสคือความฝันเพื่อภรรยาที่รักครับอยากได้จักรไปปักผ้าช่วยแบ่งเบาภาระให้ภรรยาครับวันนี้พวกเรา3คนให้ผ่านครับทางทีมพาวเวอร์มีบางอย่างเตรียมให้กับบอสครับหันไปมองด้านนี้ครับเดินหน้า39ครับปิดตาไว้นิดนึงครับเอามือปิดตาไว้ครับคุณมีเล่นอีสปอร์ตเล่นทั้งผักด้วยแจ๋วอะความเก๋เออเก๋อะนี่อะไรอะว้าว 7.1 บอสครับและนี่คือความฝันจาก King Power ครับหันมามองได้แล้วครับขอบคุณมากครับเขารู้ไหมว่าเราขอสิ่งนี้ให้เขาไม่ทราบวิน่าจะไม่ทราบไม่ทราบใช่ไหมไม่ทราบใช่ไหมบอกเขาหน่อยได้ไหมเขาชื่ออะไรนะชื่อฟ้าครับฟ้านี่คือคนที่เป็นคู่ชีวิตอยู่เคียงข้างเรามาตลอดนะใช่ครับณวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เราเรียกว่าเราเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆเราภูมิใจในตัวเองเราก้าวมาสู่จุดที่ภูมิใจในการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตครับเพราะมีเขาเคียงข้างอยากจะบอกอะไรกับฟ้าครับมองกล้องนี้ครับบอกความรู้สึกในใจที่มีต่อฟ้าครับเชิญได้เลยครับยังไงก็พี่ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่อยู่เคียงข้างกันตลอดไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์คือสัญญาครับว่าจะทำให้มีความสุขมากกว่าทุกข์ครับสำหรับบอสแล้วฟ้ามีความหมายยังไงกับบอสครับฟ้าคืออะไรครับฟ้าคือทุกอย่างของผมครับและสิ่งนี้ครับบอกท่านคณะกรรมการทีครับว่าดีอย่างไรกับกีฬาอีสปอร์ตครับคือทุกวันนี้คือสนามอีสปอร์ตมันกองเชียร์ดังมากเลยครับคือบางทีสมาธิหลุดครับไอ้ตัวนี้มันจะช่วยได้ครับครับช่วยแบบกันเสียงครับรอบข้างครับมันจะทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นครับโฟกัสในเกมมากขึ้นครับครับผมท่าน King Power บอกว่าไปแล้วไปให้สุดครับมอบสิ่งนี้ให้ด้วยนี่รุ่นตัวท็อปเลยนะครับครับผมเป็นตัวท็อปเลยครับเรามีจักรให้แล้วก็มีหูฟังให้2 สิ่งนี้นะครับมอบให้จาก King Power รวมมูลค่า 40,000 บาทจาก King Power ครับขอบคุณมากครับบอสครับอัจฉริยะเกินร้อยผู้ร่วมสร้างก้าวแรกให้กับวงการอีสปอร์ตเมืองไทยครับขอบคุณครับบอสครับครับโตแย่งไม่ได้เหรอครับแย่งไม่ได้เหรอแย่งไม่ได้พี่ปกติไม่ใช่อย่างนี้เลยไหมถ้าเราเล่นกับเพื่อนไม่ใช่โตแต่ผมดูโตเล่นเขามีทรงนะมีทรงปกติผมเล่นฟีฟ่าแต่มันคล้ายๆกันแหละแต่หลักการนะคือขึ้นเกมมันมีแต่พอแบบเขาได้บอลปุ๊บเราเลี้ยงจากเราแย่งเขาไม่ได้เดี๋ยวพี่หาแชมป์ฟีฟ่ามาให้ครับโอ้ได้เลยพี่ผมอันนั้นจะพร้อมมากยังจะขิงอีกหลังจากที่ผมขึ้นไปโชว์บนเวทีนะครับรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าสิ่งที่ผมทำคือมันใหม่หมดเลยไงก่อนที่จะมาก็คือผมก็พักผ่อนเต็มที่ครับกินอาหารที่มีประโยชน์ถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอก็คือสมองมันจะตื้อครับเวลาแข่งขันรวมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจฉริยะเกินร้อยคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ 5,000 บาทแนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือ Facebook Super 100ครับ